บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลฟัตตาห์ยิดนอรดินในข่าวต้นชั่วโมงครับแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์ในปากีสถานส่งผลให้เกิดเกาะใหม่ทางตอนใต้ของประเทศส่วนยอดผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ45รายแล้วเจ้าหน้าที่ปากีสถานเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ริกเตอร์ซึ่งมีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว20กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย45รายและบาดเจ็บนับร้อยและจำนวนผู้เสียชีวิตยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารบ้านเรือนที่พังภาพลงมาทั้งนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวมีศูนย์กลางอยู่ในเมืองอาวารานจังหวัดบาลูจิสถานภาคใต้ขออภัยครับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแต่แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสามารถรู้สึกถึงได้ไกลถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียและดูไบสร้างความแตกตื่นให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมากโดยต่างพากันวิ่งออกมาอยู่บนท้องถนนเจ้าหน้าที่ของปากีสถานเผยว่าเกิดอัฟเตอร์ช็อคขึ้นใกล้จุดเดิมส่งผลให้อาคารบ้านเรือนซึ่งสร้างด้วยดินโคลนในหมู่บ้านบริเวณเชิงเขาพังเสียหายเป็นจำนวนมากประชาชนกว่า 12,000 คนได้รับผลกระทบขณะที่เมืองอื่นๆเช่นไฮเดรบัตซุกเกอร์ลากาน่าทัตตาและนาวับชายังได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้อีกด้วยด้านนายอับดุลกุดดูสรองประธานสภาจังหวัดบาลูจิสถานยืนยันว่ามีบ้านเรือนอย่างน้อย 30% ในเมืองอารวันพังถล่มลงมาขณะที่เจ้าหน้าที่การแพทย์และทหาร200นายถูกส่งเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีเกาะเล็กๆรูปร่างเหมือนภูเขาโผล่ขึ้นมากลางทะเลอาระเบียนห่างจากชายฝั่งเขตกวาด้าของปากีสถานราว600เมตรนอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นแพร่ภาพภูมิประเทศที่เป็นไหลหินเหยียดยาวโผล่ขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลโดยฝูงชนพากันมารวมตัวบริเวณชายฝั่งเพื่อดูปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถพบเห็นได้บ่อยนักนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศซึ่งภูเขาที่เปิดขึ้นมานี้ก็มีความยาว200ฟุตและก็มีความกว้าง100ฟุตครับพบกันใหม่ในข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์